กล้องตัวแรกที่ถ่ายแล้วได้ตังค์นะครับแต่ไม่ใช่กล้องตัวแรกของผมตัวแรกเลยก่อนหน้านี้จะมีมาก่อนเป็นพวก Kodak Instamatic Pocket Film 110แล้วก็ต่อมาด้วย 66X76X ใช้ฟิล์ม126ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยแต่ตัวนี้ผมได้มาประมาณปี79นะฮะเอามาหัดถ่ายอยู่พักนึงก็มีญาติๆกันเขามีเพื่อนบ้านเขาจะแต่งงานเขาก็เลยถามว่าสนใจจะรับถ่ายงานไหมอะไรเงี้ยก็เลยโอเคลองดูนะครับก็ไปถ่ายที่นครปฐมนะครับเจ้าภาพเขาก็จัดหาจัดซื้อฟิล์มอะไรเอาไว้เรียบร้อยถ่ายเสร็จเขาก็เอาไปล้างเอาไปอัดรูปอะไรเองเราก็ถ่ายอย่างเดียวก็เป็นอะไรที่โชคดีครับมือใหม่มักโชคดีเสมองานแรกก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งภาพออกมาสวยเจ้าภาพอกถูกใจรับตังค์มา500ในสมัยนั้นก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่วังวนของการถ่ายภาพเต็มตัวครับกล้องซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กตัวแรกๆก็เริ่มมาแล้วครับมีนอนต้า SRT 101มั่ง Canon FTB มั่ง Pentax Sportmatic มั่งจนกระทั่งมาจบที่จริงๆตัวแรกเลยก็คือ Nikkormat FT2 พร้อมเลนส์ซูม 43-86 โอ้ยโมเดิร์นหลายๆเลยสมัยนั้นตัวอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อว่าวันนี้เราดู Hi-Matic SD กันก่อนนะครับ Hi-Matic Series เนี่ยออกมาครั้งแรกเลยโดย Minolta ทำออกมาตั้งแต่ปี1962แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะฮะเป็น Hi-Matic รุ่นแรกมาพร้อมกับปีเกิดผมเลยนะรุ่น SD นี่ก็จะต่างจากรุ่น S ถ้าเป็นรุ่น S ก็เหมือนกันนี้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น SD เนี่ยจะมีปริ้นวันที่ได้ตัวนี้ผลิตออกมาปี1978แต่ผมได้มาตอนประมาณปี1979ก็ออกมาชนกับกล้องในยุคเดียวกันของ Canon ก็คือ Canon A35 Deadlux นั่นเองครับ Canon เขาออกมาก่อนไม่กี่เดือนสภาพตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับเสียหมดแล้วอันนี้ก็เอามาให้ดูกันเฉยๆพอดีค้นหามาเจอได้สมัยนั้นมีปริ้นวันที่ได้นี่ทันสมัยสุดๆเลย Day Month Year อะไรตามที่เราต้องการสามารถที่จะสั่งให้ปริ้นหรือไม่ปริ้นได้โดยการกดปุ่มข้างหลังเนี่ยนะครับOff On ได้ครับถ้าเป็นรุ่น Hi-Matic S ก็เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ไม่มีฟังก์ชันปริ้นวันที่ล่ะครับผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ประมาณสักเกือบๆจะ2ปีนะครับสำหรับเรื่องการใส่ฟิล์มตัวนี้ออกจะแหวกแนวกว่ากล้องในยุคนั้นอยู่มากๆเลยก็คือรีไวคลังหรือว่าตัวกระเดื่องจับแกนฟิล์มเนี่ยเขาย้ายมาไว้ด้านล่างซึ่งสมัยก่อนจะไว้ทางด้านบนทางซ้ายมือของกล้องนะครับย้ายมาไว้ข้างล่างซะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแป๊บเดียวก็จะรู้สึกคุ้นเคยแล้วจะใส่ฟิล์มก็ดึงแกนออกมาก่อนนะครับใส่กับฟิล์มเข้าไปแล้วก็ดันกลับเข้าไปแล้วตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวหมุนรีไวฟิล์มกลับเวลาถ่ายหมดแล้วด้วยกล้องสมัยนั้นซีนฝาหลังก็จะใช้เป็นฟองน้ำซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับอากาศบ้านเราพอมาโดนร้อนๆในบ้านเราแล้วก็จะเหนียวเป็นยางเหนียวๆผมก็มาจัดการลอกออกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสักหลาดใหม่หมดแล้วกล้องตัวนี้ได้มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวแบบแบ็คแพ็คก็เที่ยวจนเงินหมดแล้วก็พอจะกลับก็มีอะไรก็ขายหมดเลยเป้กระเป๋ากล้องอะไรมีอะไรพอขายเป็นค่าเครื่องบินกลับได้ก็ขายครับในยุคนั้นฟิล์มเขายังไม่เรียกว่า ISO เหมือนปัจจุบันนี้นะครับเขายังใช้คำว่า ASA อยู่ก็คือ American Standard Association ทำไมกล้องญี่ปุ่นแต่ต้องอิง American Standard Association กล้องญี่ปุ่นกล้องอเมริกันใช้ ASA หมดนะครับยกเว้นกล้องของเยอรมันถึงจะใช้DIN หรือ Deutsch Industrie Norm คือเป็นมาตรฐานของเยอรมันเองนอกนั้นทั่วโลกใช้ ASA หมดตัวนี้ก็เหมือนกันครับยังใช้เป็น ASA อยู่นะครับตัวนี้มีแฟลชป๊อปอัพด้วยนะครับทันสมัยกันแบบสุดๆเลยในยุคนั้นใช้เลน 38mm เป็นเลนฟิกนะครับ F2.7 ยุคนั้นยังไม่มี Compact Zoom นะครับบริเวณขอบๆเลนด้านหน้าก็จะเป็นวงแหวนปรับ ASAตั้งค่าความไวแสงครับก็ไม่ได้มีกลไกอะไรซับซ้อนเลยใช้เซลล์รับแสงแบบ CDS หรือแคดเมียมซันไฟสรุปง่ายๆก็คือตัวนี้ไม่ได้ใช้ระบบวัดแสงผ่านเลนไม่มีระบบวัดแสงผ่านเลนเลยนะครับแต่ว่าเลนตัวนี้เป็นเลนฟิกก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันวัดแล้วก็ชดเชยอะไรให้เรียบร้อยละเอาไว้ในโอกาสต่อไปถ้าหาฟิล์มที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้เจอผมจะเอามาให้ชมกันนะครับว่าคุณภาพประมาณไหนช่องมองภาพก็เป็นแบบมองตรงอันบาร์ด้านะครับแต่จะมีเครื่องหาระยะชัดหรือเลนส์ไฟเดอร์แบบภาพทับซ้อนแต่ตอนนี้ก็มองไม่เห็นแล้วนะครับเป็นฝ้าขึ้นเต็มไปหมดแล้วเราก็ต้องหมุนกระบอกด้านหน้าหาโฟกัสเองครับ
นอกจากตัวเลขบอกระยะเป็นเมตรเป็นฟุตแล้วแล้วก็มีเป็นสัญลักษณ์ให้เป็นรูปหัวคนรูปต้นไม้ต้นเดียว2ต้น3ต้นรูปภูเขาสำหรับเป็นอินฟินิตี้สำหรับมือใหม่ด้วยในยุคปลาย70ต่อยุคต้น80นี่ก็ถือเป็นกล้องที่ทันสมัยโมเดิร์นคาเมร่าที่สุดเลยในสมัยนั้นนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็ยังมีรุ่นที่เป็นออโต้โฟกัสอะไรตามออกมาอีกเรื่อยๆก็เข้าสู่ยุคของ AF แล้วล่ะสำหรับรุ่นนี้เท่าที่เห็นตอนนี้ก็ยังมีเว็บขายกล้องฟิล์มบางแห่งยังมีขายอยู่เลยนะครับพอดีค้นเจอก็เลยเก็บมาชมของเก่าเล่าเรื่องเดิมให้ฟังกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้าจะนำมาเสนอให้ชมกันใหม่เป็นรุ่นอื่นๆอีกเยอะแยะเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ